พระก่อนละพรเฮาก็ฟังธรรมสักหน่อยมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยก็มีความประพฤติปฏิบัติที่แปลกแตกต่างกันเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเราก็ไอ้พวกหญิงพวกชายที่เป็นมนุษย์นั่นก็ยังแบ่งแยกไปอีกว่าเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบาปเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นหมอเป็นครูเป็นหลายสิ่งหลายอย่างฮอดนักโทษก็มีก็คนนี่แหละธาตุ4ขันธ์5 ที่มีจิตใจคล้องเหมือนกันเท่าเทียมกันแต่ว่าการแบ่งแยกอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี่อยู่ที่การกระทําการประพฤติปฏิบัติของคนคนนั้นทั้งที่ว่ามีธาตุ4ขันธ์5คือกันแต่ว่าการกระทําแตกต่างกันผลบั้นปลายหรือทางเดินอนาคตข้างหน้าของเขาก็มีที่หมายแตกต่างกันฉะนั้นมันถึงได้มีอบายภูมิ4มนุษย์แล้วก็สวรรค์6ชั้นพรหมโลกอีกสุทธาวาสอีกนั่นถึงจะมีเส้นทางของมนุษย์ที่ประพฤติปฏิบัติแล้วไปคนละเส้นทั้งที่เป็นคนคือกันเด้แปลกแตกต่างกันแล้วการคนซุ้มเนี่ยต่างๆที่ว่าเนี่ยจะเป็นคนดีคนชั่วคนจนคนมีก็ตามถ้าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งบ่มีอีหยังมุงบังฝนตกมาหาใหญ่บุ่มลงมาคนเรานี่ก็เปียกคือกันเปียกซ้ำกันเหมือนกันเท่าเทียมกันถ้าสมมติว่าทำคำยังสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับฝนหาใหญ่ที่ตกลงมานั่น คนที่อยู่ที่นั่นจะเป็นคนดีคนชั่วคนเลวคนซ้ำคนบุญคนบาปคนมีคนจนก็เปรียบคือกันฉะนั้นธรรมนี่บ่ได้แบ่งแยกเลยก็ไขว่าคนนั้นสิฟังคนนั้นสิบ่ฟังคนนั้นสิฮู้หรือคนนั้นสิบ่ฮู้ธรรมก็ทำหน้าที่อย่างเสมอภาคบ่แบ่งแยกเลยว่าเขาจะเลวซ้ำตำซ่าหรือเขาจะจิตใจเลอะเลิศประเสริฐก็ตามเขาจะมีทิฏฐิมานะมีโลภโกรธหลงราคะตัณหามานะทิหรือจะบ่มีก็ตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสม่ำเสมอกับคนคนนั้นทุกคนทุกอย่างแม้แต่พื้นแผ่นดินก็ยังเปียกแม้แต่มดแมงก็ยังได้รับพืชผักก็เจริญงอกงามได้ฉะนั้นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงเพราะเพิ่นบ่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเด้เพิ่นให้เสมอภาคมันเด้แล้วแต่คนๆนั้นน่ะจะมีความสามารถขนาดไหนหมูหมากาไก่ก็จะมีความคิดความเห็นหรือไปอีกแบบนึงที่จะรับน้ำฝนอันนั้นต้นใบใบหญ้าที่มีอยู่นั่นเขาก็ได้น้ำรอเลี้ยงเขาก็จะเริ่มเติบโตเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์คนนั้นที่มีสติปัญญาเขาก็อาจจะกักเก็บถ้ำกับกักเก็บน้ำฝนนั่นเพื่อเอามาอยู่มากินบางคนก็ได้รับถ้ำนั่นก็เอามาชำระสะสางร่างกายจิตใจของเจ้าของสะสางที่มันสกปรกอยู่เนี่ยเหลือแต่คนผู้นั้นบางคนก็เครียดแค้นบางคนก็ทิ้งชังแต่ทำในกฎเสมอภาคแก่คนๆนั้นบ่ได้หักได้สร้างไผแต่ไห้ยังเสมอบ่มีที่รักมีที่รักมักที่สร้างเลยนี่อันนี้เว้าถึงว่าธรรมเนี่ยธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เฮาได้ยินได้ฟังถ่ายทอดลงมาจนถึงครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าลงไปถึงคนใดเนี่ยเสมอกันหมดเพียงแต่ว่าเฮาจะเห็นธรรมนั้นเป็นแบบไหนเพิ่นว่าให้เฮาบ่เพิ่นสั่งเฮาบ่เพิ่นเกลียดเฮาบ่เพิ่นเมตตาเฮาบ่มันแล้วแต่คนคนนั้นเพราะในใจเขามีอย่างถ้าเข้าใจในใจเขามีอย่างก็ยังนั่นแหละแล้วก็เป็นไปตามที่เขามีแต่ทำเนี่ยก็คือทำนั่นแหละบ่ได้ทักได้สั่งไขแต่ถ้าผู้สลาด
ผู้หูผู้เห็นผู้มีสติปัญญาก็สามารถจะเอาธรรมนั่นมาใช้ได้มาประพฤติปฏิบัติในนั้นจิตให้หลุดพ้นได้หรือบางคนก็เป็นแนวทางเพื่อให้สืบต่อกันไปซึ่งได้ประโยชน์หมดอันนี้เทียบให้ฟังว่าธรรมะคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความสําคัญระนาอัศจรรย์เพราะไม่เสมอภาคมันความเห็นของเฮาต่างหากที่แตกแยกหรือความคิดของเฮาเหมือนคนบุญคนบาปคนเลวคนชั่วคนมีเงินคนไม่มีเงินน่ะจะเป็นยิ่งเป็นซ้ายหมูหมากาไก่มันได้รับหมดเลยแต่ว่าเขาจะคิดอย่างไรเขาจะนั่นอย่างไรมันบ่ได้เกี่ยวกับน้ําฝนเนี่ยน้ําฝนบ่ได้เป็นอีหยังกับใครเด้คนผู้นั้นต่างหากมีปฏิกิริยากับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรตอบโต้อย่างไรหรือจะเอาเกิดประโยชน์หรือบ่เกิดประโยชน์อยู่ที่คนคนนั้นมันอยู่ที่ความฉลาดหรือความเข้าใจของเขาเช่นเดียวกันกับธรรมที่ครูบาอาจารย์ก็ดีที่พุทธเจ้าทายทอดลงมาหาเฮาแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ทายทอดมาให้เฮาเนี่ยละให้เฮาได้ยินได้ฟังเฮาจะศึกษาจากตำรับตำราก็ดีหรือจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการเทศก็ดีเกี่ยวกับการอบรมจากครูบาอาจารย์ก็ดีมันเป็นอย่างนั้นแหละเปรียบเทียบเหมือนน้ำฝนนั่นแหละมันเกิดประโยชน์ถ้าห้องหูจักจะบ่เกิดประโยชน์ก็น้ำคนพวกนั้นแหละคนก็บ่ได้ไปฮักไปสร้างเฮาอันนี้ก็ให้เฮาเข้าใจในเรื่องธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าว่ามันอัศจรรย์กันนั่นแหละแล้วแต่ผู้มีสติปัญญาจะน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ภูมิจิตภูมิธรรมสูงขนาดไหนแต่ภูมิแห่งท่านก็คิดแบบท่านภูมิแห่งศีลก็คิดแบบศีลภูมิแบบภาวนามีสมถะก็คิดแบบสมถะนั่นแหละสมมุติภูมิมีสติปัญญามีวิปัสสนามีปัญญาญาณเกิดขึ้นก็คิดไปอีกภูมิก็สูงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแต่ถ้าภูมิแล้วยังครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านมาถ้ารู้แจ้งเห็นจริงจริงๆชำระกิเลสที่มันเคยปกปิดภายในใจมันจะเมตตามันไม่เลือกหรอกเมตตาหมดทุกคนไห้หมดนักเบาตามที่อาการของคนป่วยเพิ่นไห้หมดแล้วธรรมะมันบ่ได้เลือกมันบ่หักบ่สั่งหรอกแต่ว่าคนป่วยน่ะก็ลงมือแฮงเพราะว่ากระดูกมันค้าคอแต่ญาติให้เขามันเจ็บให้เขาเจ็บถ้ามันค้าคอคนเนี่ยมันถูกทรมานเขาก็หมอที่ดีก็จำเป็นต้องเอากระดูกนั้นออกถึงเขาจะไห้เขาจะบ่นหรือเขาจะบอกว่าเขาเจ็บมันก็จำเป็นต้องออกเพราะเจ็บเธอเดียวแล้วที่เหลือนั่นเขาจะสบายมันจำเป็นต้องเหตุอย่างนั้นเขาจะไปขอร้องว่าเออเอาไว้ก้อนเอาไว้ก้อนเนี่ยท่านอย่างสี่ไปมันจะล้อเจ็บจนกัดน้องจนตายเจ็บทุกมือเจ็บอยู่ตลอดเจ็บเป็นเดือนเป็นปีถ้ายังไม่ตายง่ายเป็นร้อยปีพันปีมันก็จะเจ็บอยู่ไปงั้นถ้ายอมเจ็บอยู่เธอเดียวตอนนั้นเอาออกต่อไปจะไม่เจ็บอีกเลยอย่าให้มันค้าคอค้าจิตค้าใจถ้ามือเจ้าเนี่ยมันชำระอย่างนั้นอย่างนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาเมตตาเนี่ยไม่ได้นั่นหรอกถ้าผู้หูผู้เห็นจริงๆเมตตาหมดละไม่ได้เลือกหรอกไม่ได้เลือกว่าผู้นั้นผู้นี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเพิ่นเมตตาอย่างนั้นครูบาอาจารย์ไปไหนมาไหนเวลา ไปที่นั่นที่นี่ล้วนแล้วจะเกิดประโยชน์ที่ว่าทั้งเป็นมงคลมงคลเพราะอย่างเพราะเวลาเพิ่นเอ่ยมาเพื่อให้คนนั้นได้ดีหมดอย่างหน่อยก็ให้กำลังใจให้ความสบายใจให้หมดนั่นแหละให้ตั้งแต่เริ่มไปว่าที่ไปอย่างนี้ก็ให้แหละให้เขาได้ความสบายอกสบายใจคนก็เลือกอยู่แล้วล่ะคนก็หูจักอยู่แล้วก็ไปสงเคราะห์สงหาไปนั่นน่ะเขาได้ประโยชน์เขาเกิดประโยชน์จะเล็กจะน้อยเขาก็เกิดมันก็เกิดประโยชน์แก่คนคนนั้นฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่เฮาได้ยินได้ฟังว่าเพิ่นไปสถานที่นั่นบางคนก็นิมนต์ไปตรงนั้นบางคนก็อย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันเป็นบางคนไงเพราะเพิ่นจะเว้าสิ่งที่เฮาบ่เคยได้ยินได้ฟังก็ดีหรือเคยได้ยินได้ฟังแล้วแล้วเพิ่นเว้าซ้ําเพื่อให้เขาเกิดความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าเนี่ยความหมายมันอยู่ตรงนี้มันบ่แม่นว่าได้ยินเธอเดียวแล้วแจ่มแจ้งมันบ่แม่นจังซั่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยถ้ามันบ่เคยได้ยินก็จะได้ยินแต่เคยได้ยินแล้วก็จะแจ่มแจ้งขึ้นไปอีกเนี่ยมันมีความสําคัญเด้ไหนเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเฮายังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารวัฏวนเนี่ยจะเกิดแต่ตายอยู่เนี่ยทําให้หลายๆรอดบุญงามคุณงามความดีเนี่ยเฮ็ดไว้เป็นเสบียงเพราะเฮาเดินทางไกลเฮาเกิดมาเนี่ยพวกเดินทางไกลทั้งนั้นเตรียมจะเดินต่ออีก
แต่ว่ามันจะเดินได้ไกลขนาดไหนก็อยู่ที่บุญกุศลขนาดแหละจะไปถึงบ่ฟังนะเพราะว่าบุญมันหนุนน้ำเนื่องให้เฮาได้บ่อาหารการกินเสบียงกลางพอจะไปถึงกลางทางจอดรถจอดล้าถ้ามีรถมีล้านะคนนั้นน่ะก็พอมีอาหารการกินพอจะไปถึงที่หมายได้แต่ถ้าบ่มีก็ตายอยู่กลางทางมันอดอยากตายเพราะไม่ได้เฮ็ดไว้ไงเฮ็ดจังได๋ก็บ่ถึงเฮ็ดจังได๋ก็บ่ถึงมันจะถึงจังได๋มันบ่มีอ่ะมันบ่ได้เฮ็ดไว้อ่ะบ่เฮ็ดไว้มันต้องเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วส่วนมากมันตายกลางทางบางคนไปเนี่ยบ่ฮอดฟังอ่ะไปแล้วก็เดินกลับย่านกลับซะก่อนเนี่ยมันก็สิเป็นมันอย่างงี้แหละฉะนั้นถ้าบ่มีครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะหรือทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย เข้ามาอบรมจิตใจของเฮาเนี่ยเฮาก็จะท่องเที่ยวแล้วทุกข์แล้วทุกข์เล่าทุกข์แล้วก็บ่รู้จักว่าทุกข์เนี่ยเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงเนี้ยทุกข์แล้วมันบ่รู้จักว่านั่นคือทุกข์อ่ะเนี่ยถ้ามันรู้จักเนี่ยโอ้โหมันสยดสยองแท้ๆทั้งที่ทุกข์จะตายอยู่แล้วยังบ่รู้เลยว่าเจ้าของทุกข์บ่รู้จักทุกข์เด้บางคนรู้จักทุกข์ก็รู้อยู่ว่ามันทุกข์แต่ว่ามันบ่รู้จักทางออกมันเนี่ยหาบ่ได้อีกแหละว่ามันทางออกมันอยู่ไสมันมืดมันคนตาบอดหรือมันคนเดินกลางคืนน่ะที่บ่มีแสงมีสีอย่างนั้นน่ะมันมืดตึ๊บไปเงี้ยย่างไปมันมองบ่เห็นได้ว่าต้นไม้ภูเขาหรือกุฏิศาลานั่นน่ะมันบ่มีตาแต่มันบอดตามันบอดเฉยๆมันเดินไปน่ะมันเสมอกันหมดเด้ลองหลับตาเดินแม่กลางคืนน่ะมันบ่มีต้นไม้ภูเขาเด้จิตคนเฮานี่สิใจบอดตาบอดใจบอดมันเหมือนอย่างนั้นแหละมันมืดๆจังซี่มันบ่แม่นว่านั่นเด้มันอยากเห็นแต่มันบ่เห็นมันก็เลยต่ำหน้าต่ำหลังซ้อนนั่นซ้อนนี่ตกหลุมตกเหวตกบ่อนั่นน่ะมันก็ได้แต่มือลูกๆผมค้ำไปเรื่อยๆถ้าเทียบเทียงคนที่บ่มีธรรมบ่มีจักธรรมจักสุขเกิดขึ้นภายในหัวใจมันก็คือคนตาบอดเวลาจะเดินจะเหินไปเงี้ยมันบ่เห็นเด้มันจะเฮ็ดจังได๋ล่ะถ้ายอมให้จุงก็ยังไข่บางคนนี่ฟืดฟ้อมบ่ยอมให้จุงคนตาบอดย่างไปมันต้องประสบเวรภัยแน่นอนเลยล่ะอย่างไหนก็นั่นล่ะเพราะว่ามันบ่ฮู้เด้ว่าข้างหน้านั้นมีเหวมีบ่อรถสิตัดผ่านบ่อีหยังบ่ยอมให้จุงบ่ถ้ายอมให้จุงมันก็ได้ตาบอดก็ไปถึงอยู่ได้ล่ะถ้ายอมให้จุงอันนี้บอดบ่พอใจบอดพร้อมบ่ยอมให้จุงเนี่ยมันก็ไปบ่ฮอดนั่นน่ะมันก็ตายแล้วเป็นกรรมมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะได้อยู่อย่างนั้นน่ะโอ้เพิ่นก็จะพาไปสู่แสงสว่างมีพระพุทธเจ้านำทางนำทางไปเพิ่นชักจุงเฮาอยู่เนี่ยต่อมาก็ผู้บาอาจารย์ก็ชักจุงดึงไปตรงนั้นแหละเพื่อจะให้ไปสู่สิ่งที่ดีตรงไหนมันจะมีแป้วมีแมงมีหลุมมีบ่อตรงนั้นจะเป็นอันตรายตรงนี้รถมันจะแล่นเด้อตรงนี้มีไปต่ำศาลาต่ำกุฏิต่ำหยังเพิ่นก็จะบอกทั้งข้างนั้นยาเด้อทั้งนี้ยาเด้อทั้งนั้นยาเด้อไปข้างซ้ายไปข้างขวาเฮาก็ค่อยขยับไปขยับไปก็เพิ่นยังไงก็ฮอดถ้าเห็นน้ำเพิ่นถ้าเฮาบ่เห็นน้ำหรือว่าบ่นั่นน้ำมันก็ประสบเวรภัยอันมากมายความทุกข์ทรมานก็เกิดขึ้นนั่นมันต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆมีครูมีอาจารย์เป็นแสงสว่างเป็นเครื่องนำทางเฮาจะเดินก็ได้อันนี้ถ้าบ่มีแล้วโอ้ยากเลยบ่มีแล้วก็มีมานะทิฏฐิด้วยคึ่งพึ่งคึ่งพึ่งแข็งขืนไปงั้นน่ะทั้งที่บ่ฮู้จักหยังสำคัญโตว่าดีสำคัญโตมันก็เป็นมานะมานะมันก็มีทั้ง9อย่างมานะมันจะแผดเผาคนผู้นั้นให้เล่าร้อนภายในหัวใจบ่เห็นหรอกโตมานะมันอยู่เลิก มีแต่พระอรหันต์น่ะละได้พื้นๆเนี่ยมันบ่ฮู้จักดอกมันเย่อหยิ่งมันยิงผยองอยู่ในเจ้าของนั่นน่ะเพราะว่าอย่างพอมีมานะมันถือโตไงถ้าดีก็เขาก็ว่าดีก็เขาสำคัญถ้าถือได้นี่ดีก็เขาก็รู้จักว่าดีก็เขาเนี่ยถือได้นี่นี่เนี่ยมานะมันมีโตอ่ะดีก็เขาว่าเสมอเขาเนี่ยก็เป็นมานะดีก็เขาว่าแต่ว่าต่ำก็เขาอ่ะมันรู้จักความจริงเพราะมันมีโตคนมีโตมันถึงมีมานะสำคัญโตไว้เจ้าของนี่แหละมานะมันเป็นอย่างนั้นถ้ามีมานะแล้วมันมีเล่ห์เหลี่ยมยิงผยองพอทําคนบ่มีโตมันบ่มีดอกถ้ามีโตมันจะเป็นมันจังซั่นแล้วมันจะหลงแล้วตัวมานะตัวเนี้ยมานะทิฏฐิเนี่ย
ที่หลวงพ่อที่ท่นเพิ่นจะเว้าเลยโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิราคะตัณหามานะทิฏฐิตัวนี้นี่มันสำคัญเนี่ยมันบ่ฮู้จักเลยเด้เวลามันอยู่ก็ไขบ่ฮู้จักหรอกมันพื้นๆเท่านั้นมันเบิ่งบ่ออกพอมันอยู่ข้างในเวลามันขยับออกมาแต่ละเทื่อเนี่ยมันให้เฮ็ดจังซั่นจังซี่จังซั่นจังซี่เด้เพิ่นเนี่ยเฮาเสือเหรอเด้เฮาว่าเฮาคิดว่าเฮาเนี่ยเป็นผู้นึกคิดปรุงแต่งหรือเป็นผู้เข้าใจอย่างนั้นมันออกมาแล้วมันก็มาทํานั่นออกมามันก็มาควบคุมกายของเฮาเนี่ยให้กึ่งฟึ้งแข็งขืนเนี่ยถ้าจริงปกติเฮาก็อยู่สบายๆเนี่ยเฮาจะบ่แข็งบ่ขืนบ่มีท่ามีทางเด้ท่าทางแบบนั้นบ่มีเพราะมันสบายแต่ว่าถ้าไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันกึ๋งขึ้นมาเนี่ยขยองเลยแข็งทําท่าทําทางไปเนี่ยอย่างท่านจังซี่เนี่ยมันบ่เห็นน่ะมันบ่รู้จักว่ามันเกิดเนี่ยแล้วมันเกิดมามันเผาแล้วเด็กถ้าเจอได้หลายเผาได้หลายเนี่ยมันใหม่หมดพวกนี้มันเป็นธรรมดาดิมันใหม่กายใหม่ใจใหม่ไปทั้งนั้นน่ะแล้วถ้าเผานานกับนานอยู่นั่นน่ะฝังอยู่นั่นน่ะไปบ่เป็นเลยอมอยู่นั่นน่ะอมว่ากูดีกูดีเนี่ยอมอยู่นั่นแหละเรามันก็จะทุกข์หลายพูดแล้วเราถ้าเชื่อมันหลายเข้าไปไปมันก็ไปเฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมเฮ็ดตามมันเนี่ยไปๆมากก็มาต่อต้านพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีทิฏฐิมานะดีทั้งที่เจ้าของมันมีหยังก็วิเศษวิโสกว่าแล้วบัดนี้จักว่ามีหยังมีที่ขี่แต่ว่าเก่งหลายคําเว้ามันก็สิไปๆมากก็สะสมบาปมันนรกซั่นแหละบัดนี้แต่ยิ่งถ้าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดอย่างเงี้ยให้เท่าใดกลับมาขึ้นเท่านั้นเราหลายก็เก่าอีกซ้ำก็เฮ็ดบุญหั่นแหละเข้ามาแล้วเดียวถ้าเฮ็ดกับผู้มีบุญมีกุศลหรือผู้มีบริสุทธิ์หมดจดเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาแล้วเดียวตอนหนึ่งลวงหรือ 2-3 ลวงรถให้ผลขนาดนั้นนี่บุญเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยเขาเม็ดเดียวเนี่ยเขาจะคิดว่าได้เม็ดเดียวเด้เอาไปปลูกมังรอดมันไม่ได้เม็ดเดียวดอกทำมันว่าตายอ่ะมันได้หลายเม็ดอยู่แต่ถ้าเป็นบาปล่ะลองเม็ดเดียวคือกันมันมาอย่างสั้นในโลกสมมุติหรือว่าพืชผักก็ยังเป็นอย่างซี่อันมองไปเห็นตัวเวลาถ้ามันเป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมเหมือนกันมันลอยเท่าพันทวีคนเนี่ยมันคูณขึ้นไปเนี่ยกลับคืนหมดเหมือนเฮาทมน้ำลายรถฟ้าเนี่ยมันคืนหาเจ้าของหมดมันบ่ไปถือไผเลยเพราะถ้าว่าเพิ่นบ่มีโตเนี่ยมันบ่ถือเนี่ยมันถือเจ้าของนี่ก็เพิ่นบ่มีหยังน่ะอัตตาตัวตนกิเลสตัณหาอวิชชาภายในหัวจิตหัวใจมันดับไปหมดแล้วมันก็บ่มีหยังนี่มันก็มีแต่ขันกระดูกกระดิกพอเห็นอยู่นี่โตเพิ่นบ่มีแล้วแต่เฮาไปประมาทพลาดพังหรือไปอีหยังไปเงี้ยมันผ่านมาหาทั้งหมดแหละกลับคืนมาหมดทุกเม็ดทุกกระเบียดนิ้วที่ว่าเนี่ยเพื่อให้สำนึกเขาบ่ให้ประมาทอย่าไปประมาทมันว่าเป็นแนวประมาทของพวกนี้เหมือนไฟน่ะถ้าห้อนก็คือห้อนนั่นแหละถ้าหนาวก็คือหนาวน่ะถ้าคนใช้ประโยชน์เป็นมันก็ดีถ้าใช้ประโยชน์บ่เป็นมันก็ใหม่แหละถ้าใช้ประโยชน์เป็นก็เฮ็ดอาหารการกินให้ความอบอุ่นเอาไม่เฮ็ดหยังได้หลายอย่างเลยไปแต่ถ้าบ่ฮู้จักนี่ชอบตายก็มีใหม่ตายก็มีนั่นแหละเพราะมันบ่ได้อยู่ที่ไฟเด้มันอยู่ที่เฮาเด้เพราะเฮาบ่ฮู้จักเองเด้จะไปโทษว่าไฟใหม่กูอย่างนั้นเฮาคือบ่ระวังมันอยู่ที่เฮาเด้ล่ะความจริงมันจะมีแค่นั้นมันได้อยู่ทั้งอื่นอ่ะรับพรเนาะดับแล้วเนี่ยมันส่งสัญญาณน่ะห่วยมันคือสิหายแท้